สวัสดีครับคลิปนี้มาถ่ายแบบใกล้ๆเลยนะต้นจากนะครับต้นไม้ธรรมชาตินะครับไปรับชมกันครับนี่โหไม่มีเรานะครับระวังตกนะครับนี่คือต้นจากเนาะต้นจากหรือใบจากที่เขาเป็นลูกจากแต่ตอนนี้ยังไม่มีลูกธรรมชาตินะครับกลางกรุงกรุงหรือเปล่าไม่รู้น่าจะนอกกรุงแล้วนะนี่เหมือนมีอะไรเลยนะมันเป็นรอยเป็นทางเลยนะครับไม่รู้เปียกมีอะไรเป็นทางเลยนะธรรมชาติมาฝากกันยามเย็นนะครับก็จะค่ำแล้วก็ถ่ายบรรยากาศรอบๆให้รับชมกันนะโอ้นึกว่ามะม่วงไม่ใช่นะครับเป็นลูกน่าจะเป็นลูกต้นอะไรสักอย่างนะต้นตีนเป็ดหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับนึกว่ามะม่วงนะกินไม่ได้นะครับนี่มีดอกไม้ต้นไม้ธรรมชาติมาฝากกันนะครับนี่ก็เป็นต้นโพบรรยากาศยามเย็นมาฝากกันนะครับนี่เป็นเขตอภัยทานครับห้ามตกปลาก็เอาไว้ให้นักท่องเที่ยวนะครับได้รับชมกันนะชมบรรยากาศมีปลามีธรรมชาตินะครับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้นะนี่ครับก็เริ่มจะมืดแล้วเดี๋ยวพาไปตรงที่เขามีการสร้างสะพานนะครับเอ๊ะไอตัวนี้ไปทำอะไรตรงนั้นอ่ะฮะขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วไปทำอะไรหลงทางหรือเปล่าน่ะฮะขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วได้มองเห็นต้นไม้มองเห็นธรรมชาติก็สดชื่นนะครับผ่อนคลายนะผ่อนคลายเหน็ดเหนื่อยจากงานก็ได้ยืดเส้นยืดสายก็ทำให้เราสดชื่นขึ้นมาได้นะครับโอ้เห็นไหมครับทางเดินนี้ห้ามจับสัตว์น้ำทุกชนิดบริเวณนี้โดยเด็ดขาดนะครับฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับสำนักงานเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครนะครับก็อนุรักษ์กันไว้นะนี่มีต้นไม้ปลูกไว้ร่มเงาโอ้ทางเดินสีสันเลยนะนี่เฟื่องฟ้าสวยๆต้นไม้ไปดูถนนกันดิโอ้ทางเดินหลากสีเลยนะครับจะเป็นพรมแดงโอ้โหมันมาอยู่ตรงนี้นี่มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ต้นนี้ไงเห็นแล้วลูกนี้
ไม่ใช่มะม่วงนะครับเป็นลูกต้นไม่รู้ต้นอะไรเนี่ยน่าจะทานได้นะว้าวสะพานสวยๆเลยนะครับพรสวยๆต้นไม้ใหญ่ๆหายระวังตกนะโอ้โหต้นอะไรครับเนี่ยต้นใหญ่นะร่มเงานะนี่น้ำไม่ใสนะน้ำจะเสียน่าจะเสียถ้าน้ำใสนี่แจ่มเลยนะเอ๊นี่มันเป็นลูกอะไรก็ไม่รู้นะต้นอะไรไม่รู้นะต้นใหญ่นะครับไม้ต้นนี้มันใหญ่มากร่มเงาดีนะแต่ก่อนน้ำที่นี่ใสมากตอนนี้น้ำน่าจะเสียน้ำน่าจะเสียโอ้มีปลาด้วยนะครับเอ้ามันมาตรงนี้แล้วมันมาตรงนี้แล้วอย่าโดดใส่กันนะอย่าโดดใส่กันนะไปโน่นทางเดินก็ทาสีแบบสีสันสวยงามเลยนะนี่ก่อนน้ำใสน้ำใสมากตอนนี้น้ำขุ่นอันนี้ต้นกงกลางนะครับนี่เขาจะมีรากที่เอาไว้ดูดเหมือนกับดูดเหมือนกับซับดินนะกันคลื่นเงี้ยครับที่กงกลางที่เขาปลูกไว้กันคลื่นทะเลนะครับโอ้สุกแล้วแต่น่าจะทานไม่ได้เป็นไม้ประดับนะภาพบรรยากาศมาฝากนะครับเย็นแล้วก็จะค่ำแล้วจะได้กลับแล้วก็คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับช่วยเป็นกำลังแรงกายแรงใจช่วยกันดันนะครับให้ประสบความสำเร็จกันทุกคนนะครับสู้ๆนะครับทุกคนสวัสดีครับ